สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในอยากรีวิวบ้างนะคะกับกุ๊กกี้วารินนะวันนี้เปิดตัวจะแปลกตาสักหน่อยค่ะเพราะว่ากุ๊กกี้กำลังจะพาไปวัดค่ะในราชบุรีนะคะวัดนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมกันเลยนะจ๊ะจะใช้คำนี้ได้ไหมนะว่าเป็นที่นิยมแต่เขากำลังดังจริงๆนะคุณชื่อวัดเบญจคีรีนครค่ะอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะนะคะจากตัวเมืองนะคะวันนี้เนี่ยที่กุ๊กกี้มาเนี่ยเป็นวันที่เขาฝังทองลูกมินิมิตพอดีเลยคุณคนก็เลยเยอะเต็มโบสถ์เต็มศาลาไปหมดเลยจ้ามีคนอยู่ทุกๆที่เลยอาจจะถ่ายลงรายละเอียดได้ไม่มากนะจ๊ะแต่ว่าก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะจ๊ะว่าเขากำลังเตรียมอะไรกันบ้างนะคนมาเยอะขนาดนี้นะจ๊ะก็มีโซนให้ทำบุญมากมายเลยเป็นครั้งแรกที่กุ๊กกี้รีวิววัดนะก็จะเขินๆนิดนึงจ้ะแน่นอนว่าก็จะต้องขึ้นมาไหว้กราบนมัสการพระนะคะองค์นี้สวยมากว่าองค์นี้สวยแล้วนะคุณข้างในสวยยิ่งกว่านี้อีกค่ะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เขามีงานนะคนมันก็จะคึกคืนนิดนึงแล้วคนก็มาทำบุญกันมากมายเลยค่ะสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะจะออกแนวทรงพม่านะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะมีให้อธิษฐานด้วยนะคุณแปลกตาแปลกใจมากเลยเขาจะมีใบมาให้แล้วก็จะมีได้นะคะได้แล้วก็ให้อธิษฐานแล้วก็หย่อนลงไปอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันฝังลูกนิมิตด้วยมั้งเขาก็เลยทำลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกุ๊กกี้พาเดินเข้าไปดูข้างในค่ะไปอธิษฐานก่อนเห็นไหมคะว่าสวยงามจริงๆเลยนะคุณถ้าตัดเรื่องคนเยอะไปนะจริงๆแล้ววัดนี้น่าจะมามากๆเป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องแนะนำถ้ามาราชบุรีค่ะมองจากข้างในแล้วเนี่ยละเอียดมากงานละเอียดมากๆเลยคุณแล้วก็พระพุทธรูปองค์กลางนะสวยงามจริงๆถ้าได้เห็นด้วยตานะคะเห็นไหมนี่ขนาดแค่ถ่ายมายังแบบสวยเลยใช่ไหมคุณแต่ว่าดิฉันก็ไม่กล้าที่จะขึ้นไปมากนะเพราะว่าก็เกรงใจนิดนึงเราก็เป็นผู้หญิงนะคะนี่ก็เลยซูมให้ดูนิดนึงส่วนด้านนอกค่ะตอนนี้เขากำลังสร้างอยู่นะคะไม่แน่ใจกำหนดการเหมือนกันว่าที่เมื่อไหร่จะเสร็จนะจ๊ะเขาจะสร้างในลักษณะคล้ายๆกับที่อินเดียค่ะเป็นคล้ายๆกับพุทธคยานะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยจะงดงามแค่ไหนนะคะบรรยากาศรอบๆวัดก็มีที่จอดรถมากมายเลยค่ะยังไงถ้าใครแวะผ่านไปผ่านมานะจ๊ะตั้งใจไปนะวัดเบญจคีรีนครค่ะ